่าแบ็คแทนแบ็คนะครับเป็นนักเตะจากจังหวัดร้อยเอ็ดแหละครับวันใหม่เศรษฐนันปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเป็นลูกตั้งเตะของทีมการท่าเรือไทย FC ครับขออภัยครับโอสถสภาเปิดมานันทวัฒน์ได้ทุ่มครับท่าเรือโอ้โหพี่พัดครับไม่ไหวโดนรุมนี่ครับเก๋ามากครับธนสิทธิ์ตรงอินวสันต์นันทสันครับให้มาที่คริสเตียนคริสเตียนขนาดเส้นมาเอาแล้วครับโจอาหลาเปิดเข้าไปไม่ดีครับโดนดักไว้โดยอิทธิพลให้มาอยู่ที่จิรวัตรจิรวัตรเปิดยอดมาใจนันทเวศต้องเตะทิ้งครับโดยวันใหม่ลงไปนี่ได้ลุ้นป้องกันประตูตัวเองนะครับสำหรับวันใหม่เสร็จนานๆครับลงไปต้องออกแรงเลยครับวันใหม่เสร็จนานๆมาแล้วครับทีเด็ดครับทีเด็ดเอ็ดวอลโดกองหน้าร่างยักษ์ดูดิครับเทียบกับสะสมแค่ไหลเองนะครับนี่ครับดาวเตะกองหน้าบราซิลเลียนสูงถึง190ซมนะครับสำหรับเอ็ดวันโดครับน้ำหนัก88กิโลกรัมลุ้นจากลูกเตะมุมครับของทีมการท่าเรือจิรวัตรมัครมบริเวณข้างสนามครับโค้ชสะสมก็โวยวายว่าจะเปลี่ยนก่อนนะครับนี่ครับแต่กรรมการให้เล่นต่อไปก่อนครับแล้วก็เปิดเข้าไปครับจิรวัตรมองทิ้งออกไปได้แล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาณเปลี่ยนตัวนะครับการท่าเรือขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาหมายเลขเจ็ดเคลังกาวงออกเป็นหมายเลขท่านเฮดวันโดครับลงไปเล่นแทนท่านเคลังกาวงครับเฮดวันโดนี่สามเกมยิงไปแล้วนะครับสามประตูครับนัดที่เจอกับศิริชัย FC เนี่ยยิงไป2ประตูแล้วนัดล่าสุดเนี่ยยิงไป1ประตูในนัดที่เจอกับแบงคอกยูไนเต็ดจังหวะนี้ครับยิงดีครับชนนุงอลีข้างสนามนี่ของโอสถสภาก็รอเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับสุรเดชธงชัยครับก็เตรียมที่จะไปแทนธนสิทธิ์ทองอินนะครับแต่ตอนนี้เกมยังดำเนินต่อครับท่าเรือยังลุยต่อเนื่องนะครับสกอร์นั้นตามหลังอยู่1ประตูต่อ2เปิดบอลขึ้นไปครับโดยรังสรรค์ออกไปเองเลยครับลูกนี้ตัวแล้วครับด้านของโอสถสภา150ครับเอาด้านของสุเรศธงชัยครับลงไปเล่นแทนด้านของธนสิทธิ์ทองอินครับสุเรศธงชัยนี่ซีเกมครั้งที่แล้วเนี่ยมีชื่อติดคัดแล้วก็หลุดไปในช่วงของสุดท้ายนะครับผ่านประตูนะครับยอดที่เก็บได้ทั้งหมดนะครับ39,650บาทนะครับต้องกราบขออภัยตอนแรกนะครับที่ประกาศผิดไปนะครับ 39,650 บาทของธนลึก 2,200 บาทสุเรศชัยนักเตะที่ย้ายมาจากสุรกากรครับนักเตะจากจังหวัดกำแพงเพชรครับดูครับจังหวัดที่ชานนท์นวลลียิงไปลูกนี้ครับกิติศักดิ์ระวังป่าเนี่ยยืนถูกที่ถูกเวลาพอดีตอนนี้ท่าเรือนี่ต้องลุยอย่างเดียวเลยครับแต่ลุยแล้วก็ต้องระวังนะครับได้หน้าต้องไม่ลืมหลังโอสถสภาครับวางบอลขึ้นมาพยุงศักดิ์โอ้โหวางแม่นเหมือนกันครับโจฮาลาได้บอลพาบอลไปแต่ไม่ผ่านครับเจอกับพงพิพัฒน์จังหวะการวางบอลของสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านที่มีความคุ้นเคยกว่าจะวางแม่นกว่าเป็นพิเศษครับนี่คือความได้เปรียบของเกมในบ้านครับของทุกทีมที่จะต้องมีโอ้โหนี่ครับความสูงของเขาดูนะครับว่าเอ็ดวาลโดกองหน้าของท่าเรือครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนมาแล้วครับเอ็ดวาลโดได้บอลเปิดออกไปทางด้านขวาเอาแล้วครับมาอยู่ที่ลังสันเปิดเข้ามาแหมบอลเนี่ยมันเลยนะครับทางนันทเวศไปโตกลับขึ้นมาก็ไม่ดีครับติดมาริโอดาซิวาให้มาที่ยุทธนาชัยแก้วยุทธนาเปิดทีมาเข้ามือของกิติศักดิ์ระวังปากก็ถือว่ามีอาวุธหนักแล้วครับท่าเรือโดยเฉพาะลูกกลางอากาศนะครับของทางเอ็ดวอร์โดหมายเลข18ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมรับของโอสถสภานะครับปล่อยให้เอ็ดวอร์โดได้เล่นนะครับ
3เกมได้ยิงไปแล้ว3ประตูนะครับเฉลี่ยแล้ว1เกม1ประตูครับสำหรับเอวานโดโอ้เอาบอลลงพื้นได้สวยครับยุทธนานี่ย้ายมาจากธนาคารกรุงไทยนะครับยุทธนาชัยแก้วเพื่อนๆนี้ก็ไปเล่นให้กับบางกอกการ์ด FC กันหมดครับซึ่งเทคโอเวอร์ทางด้านของธนาคารกรุงไทยไปทำงานช่วยลงกายนี่ครับจังหวะดูบอลลงของยุทธนาชัยแก้วครับจดจ้องครับนักเตะจากจังหวัดสงขลาครั้งหนึ่งเนี่ยแหมหลายๆคนคิดว่าเขาน่าจะมาแทนตะวันศรีปานได้เหมือนกันโอ้โหลูกนี้ครับเอ็ดวาร์โดไปกระแทกหลังของทางปทุมชูทองลุกไม่ขึ้นครับนี่ครับต้องออกไปก่อนนี่ครับในจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่ปทุมขึ้นหม่งนะครับเจ็บนะครับปทุมชูทองด้วยขนาดไซส์นะครับเล็กกว่าทางด้านเอวันโดเยอะครับดูครับลูกนี้เป็นการหนุนนะครับลองดูแล้วครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของโอซาซาพาครับจะต้านเกมรุกของด้านท่าเรือไทย FC ได้หรือไม่เวลาหลังตอนนี้ผ่านไป27นาทีแล้วนะครับเหลืออีกแค่18นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับโอซาซาพาก็ได้2ประตูจากเด็กเก่าของท่าเรือนี่เองครับสรายุทธชัยคำดีจุดโทษแล้วก็ยิงไปลูกรวม2ลูกนะครับวันนี้เหมาคนเดียวน่าจะเป็นแฮตทริกของโจ้ด้วยซ้ำนะสำหรับเกมนี้ถ้ายิงลูกจุดโทษลูกนั้นเข้าแต่เวลายังมีเหลือนะครับโอกาสทำแฮตทริกก็ยังมีกองเชียร์นี่ก็นั่งนิ่งกันทั้งสองทีมเลยครับแม่บรรยากาศนี่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยดูสงบเงียบเรียบร้อยดีครับบางคนเนี่ยไปดูที่สนามพวกตามต่างจังหวัดนี่โอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วขนลุกเร้าใจแต่ที่นี่เป็นแบบเรียบง่ายก็ถือว่าครั้งแรกในการเปิดสนามเจ้าแห่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับยอดคนดูในวันนี้เนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาการท่าเรือไทยโอ้ยเกือบจะสุดมือเหมือนกันครับกิติศักดิ์ระวังป่าแล้วก็วางบอลยาวขึ้นมาให้โจฮาลาเจอกับทางอิทธิพลท่าเรือต้องบอมยาวครับกองกลางนี่หาไม่เจอลังสันวางยาวขึ้นไปจะให้กับเอบาโดเอบาโดมองมาเอาละครับขึ้นมาทันด้วยนะครับนันทเวศโอ้โหจะเปิดลูกนี้ครับได้ตั้งเตะนะครับสำหรับโอสถสภาฝากความหวังไว้ที่เอ็ดวันโดนะครับท่าเรือไทย FC วันนี้กิติศักดิ์ระวังป่ากิติศักดิ์นี่สูง180นะครับเอวันโดนี่สูงถึง190ครับต่างกัน10เซนติเมตรหน้าตาแกนี่คืออายุแกยังมากกว่ากิติศักดิ์ระวังป่าด้วยนะครับอายุ35ปีก็ไปแล้วแม่มาเล่นเอาช่วงปลายสูง190แต่น้ำหนักแกก็ไม่ธรรมดานะครับ88กิโลเลยดูอุ้ยอ้ายไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเก่าแล้วก็ยังมีฝีเท้าอยู่รังสรรค์ครับเอาบอลมาทางด้านขวาเปิดเข้ามาครับนันทเวศแล้วก็ลูกนี้ยังสกัดไม่พ้นอันตรายโอ้โหแล้วลูกนี้ครับล้มลงไปแม่ชานนท์วงอารีครับไม่ได้นะครับล้มง่ายไปนิดนึงดูอาการของเอเมนโตครับดูครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปครับชานนท์เนี่ยจับบอลครับจังหวะนี้โดนบอลครับทางด้านของพยุงศักดิ์พนรัตน์ครับพุ่งเสียบเข้ามาแต่โดนบอลเต็มๆครับลูกนี้เตะมุมครับของท่าเรือจิรวัตรเปิดยาวขึ้นมาตรงกลางเขตโทษคริสเตียนมงแล้วก็แย่งกันครับโจฮาลาเอาละครับวสันให้มาที่โจฮาลาดีต่อมาให้กับจักริดทางขวาคริสเตียนว่างเลยโบกมือเรียกครับแต่จักริดยังดึงรออยู่ให้มาที่โจฮาลาดักลูกนี้แม่ไปติดขาของทางรังสันออกไปนิดเดียวครับเป็นลูกเตะมุมครับของทีมโอสถสภา